สวัสดีค่ะทุกท่านมายุสปอยหนังขอเสนอตู้ลับสุดหลอนที่เดินทางมาถึง2ตอนสุดท้ายของเรื่องและคลิปนี้เราจะรวม2ตอนสุดท้ายเข้าด้วยกันเพราะเนื้อหาของแต่ละเรื่องนั้นอาจจะสั้นจนเกินไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปรับชมรับฟังกันเลยจ้าDeep Murmuringเป็นเรื่องราวของสามีภรรยานักปักษีวิทยาคู่หนึ่งนักปักษีวิทยาคือสาขาวิชาหนึ่งของสัตววิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับนกค่ะพวกเขาเคยสูญเสียลูกน้อยไปในอดีตและเมื่อเดินทางมายังบ้านพักห่างไกลผู้คนเพื่อศึกษาเรื่องนกแต่กลับต้องเจอกับเรื่องลึกลับในบ้านหลังนี้ที่เคยมีโศกนาฏกรรมและวิญญาณยังคงวนเวียนอยู่เปิดเรื่องมายังสามีภรรยาคู่หนึ่งกำลังเดินทางไปยังเกาะบิ๊กฮาร์เบอร์พวกเขาเดินทางไปที่นั่นเพื่อศึกษาเกี่ยวกับนกดาลินคนดูแลบอกว่าที่นี่มีพวกนกนั่นเยอะมากเท่าที่พวกคุณอยากจะดูและพอไปถึงพวกเขาก็ได้พบกับบ้านหลังใหญ่บ้านหลังนี้เจ้าของได้สร้างมันให้กับลูกสาวของเขาและต่อมาก็ได้มอบมันให้กับทางรัฐแต่สุดท้ายสองสามีภรรยาก็เลือกที่จะตั้งแคมป์เพื่อเฝ้าดูนกในแบบที่พวกเขาถนัดในช่วงเย็นนกดันลินรวมตัวกันบนสันทรายพวกเขาต้องการภาพของพวกมันพร้อมกับเหยื่อเพลกินที่บินออกล่าเหยื่อกลางดึกคืนนั้นพวกเขานอนหลับด้วยความเหนื่อยล้าแต่กลับได้ยินเสียงแปลกๆภายในบ้านเสียงเด็กทารกร้องไห้ในตอนกลางคืนและเครื่องอัดเสียงที่เปิดขึ้นมาเองแต่พวกเขาก็ผ่านคืนแรกไปได้ในช่วงเช้าทั้งสองจึงแยกกันทำงานอีกครั้งพอตกค่ำก็กลับมาเจอกันที่บ้านในคืนนั้นเองแนนซี่ก็ได้ยินเสียงแปลกๆอีกครั้งจนทำให้เธอนอนไม่หลับเธอจึงตัดสินใจลุกไปดูและได้เห็นว่าประตูบานหนึ่งของบ้านมันถูกลมพัดกระแทกไปมาเมื่อเธอเดินเข้าไปยังต้นตอของลมก็พบว่าบนนั้นได้มีนกดันลินบินมาเกาะบนห้องใต้หลังคาเต็มไปหมดเธอจึงรีบไปปลุกสามีเพื่อมาดูสิ่งที่น่าอัศจรรย์นี้พวกเขาถือโอกาสศึกษานกพวกนั้นอยู่ทั้งคืนในตอนเช้าเธอกับสามีก็แยกย้ายกันทำงานเหมือนเช่นเคยในขณะที่เธออัดเสียงอยู่ในห้องใต้หลังคาเธอก็ได้ยินเสียงแปลกๆอีกครั้งแต่เธอก็คิดว่าเป็นสามีที่มาแกล้งหลังจากที่เธอฟังแผ่นเสียงที่อัดเอาไว้ก็ได้ยินเสียงแปลกๆเสียงของทารกและเสียงหญิงสาวปริศนาเธอจึงนำไปให้เอ็กกาสามีของเธอช่วยฟังแต่เขาก็ได้ยินแค่เสียงนกที่เธออัดเอาไว้เท่านั้นสักพักพวกเขาก็ได้ยินเสียงนกจากห้องใต้หลังคาอีกครั้งพวกมันวิ่งหนีไปเหมือนกับหวาดกลัวอะไรบางอย่างพวกเขาจึงต้องออกไปข้างนอกเพื่อถ่ายภาพและอัดเสียงของพวกมันเอาไว้ตกเย็นก็ได้มานั่งอ่านหนังสือเพื่อผ่อนคลายเธอพยายามหาสาเหตุที่นกดาลินไปเกาะตามสิ่งปลูกสร้างของมนุษย์ซึ่งโดยปกติแล้วนกพวกนี้จะไม่บินออกมาเหนือพุ่มไม้เท่าไรนักแนนซี่จึงคิดว่ามันถูกดึงดูดโดยบ้านหลังนี้ซึ่งเธอก็บอกกับสามีไปว่าบ้านหลังนี้ทำให้เธอขนลุกและเธอเริ่มสงสัยแล้วว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้กันแน่ในคืนนั้นเธอเริ่มเจอกับอะไรแปลกๆขึ้นเรื่อยๆมีเด็กชายคนหนึ่งมายืนอยู่ที่หน้าประตูห้องและบอกกับเธอว่าหนาวจังเลยและมันก็ทำให้เธอตกใจจนกรีดร้องออกมาทำให้สามีของเธอตื่นขึ้นแต่เธอกลับบอกกับเขาว่าเธอแค่ฝันร้ายเท่านั้นในตอนเช้าพวกเขาก็สำรวจนกเหมือนอย่างเคยแต่แนนซี่ก็ยังคงสงสัยเกี่ยวกับบ้านหลังนี้เธอจึงตัดสินใจเดินเข้าไปในบ้านเพื่อหาความจริงเธอสำรวจดูรอบๆบ้านและหาเบาะแสว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ทำไมพวกเขาถึงทิ้งเฟอร์นิเจอร์และทุกอย่างไว้ในบ้านจนได้พบกับผ้าที่ปักเป็นรูปนกดาลินและหญิงสาวผมบลอนด์ที่อยู่ในภาพพร้อมกับตัวหนังสือที่ปักคำว่าอิสรภาพเอาไว้แต่เฮก้าก็ไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่เธอเป็นอยู่ตอนนี้และไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับภรรยาของเขาและด้วยความที่ไม่เข้าใจกันทั้งสองจึงมีปากเสียงกันเล็กน้อยกลางดึกคืนนั้นแนนซี่ได้ยินเสียงเด็กทารกและเห็นลูกของเธอที่จากไปมานอนอยู่ข้างๆและเธอก็รู้สึกว่าในบ้านหลังนี้ไม่ได้มีแค่เธอกับสามีเท่านั้นเสียงเด็กวิ่งเล่นเสียงร้องของเด็กทารก
ข้าวของที่กระจัดกระจายเหมือนมีคนรื้อค้นมันออกมาเธอได้อ่านจดหมายในบ้านหลังนั้นจนได้รู้ความจริงว่าหญิงสาวที่อาศัยอยู่ที่นี่คือภรรยาน้อยของชายคนหนึ่งและเธอถูกทิ้งให้ดูลูกอย่างโดดเดี่ยวบนเกาะแห่งนี้เธอจึงนำเรื่องนี้มาคุยกับสามีแต่เขาก็เอาแต่ทำงานและสงสัยว่าทำไมภรรยาถึงสนใจเรื่องของคนอื่นขนาดนั้นเธอจึงบอกว่าฉันก็แค่อยากจะรู้ว่าพวกเขาไม่อยู่บนเกาะนี้ตามลำพังได้ยังไงเอกก้าอยากให้ภรรยามีสมาธิในการทำงานมากกว่านี้จากนั้นพวกเขาก็เริ่มทะเลาะกันหนักขึ้นแล้วเริ่มพูดประชดประชันกันไปมาแนนซี่จึงเดินหนีและแยกตัวออกมาจากนั้นเธอก็ได้พบว่านกดาลินบินไปเกาะที่ห้องใต้หลังคาอีกครั้งหลังจากนั้นเธอก็เจอกับเหตุการณ์แปลกๆมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เธอกำลังนั่งอัดเสียงนกอย่างมีความสุขวิญญาณของเด็กชายก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเขาร้องไห้และเดินไปตามทางเดินของบ้านและเอาแต่พูดคำว่าฉันหนาวจังเลยในตอนที่เธอกำลังแช่น้ำอยู่ในอ่างก็ได้ยินเสียงเด็กชายอีกครั้งก่อนที่ประตูห้องน้ำจะเปิดเองและมีดวงวิญญาณของหญิงสาวลอยเข้ามาพร้อมกับตะโกนว่าแกทำอะไรลงไปแนนซี่จึงกรีดร้องดังลั่นจนสามีของเธอรีบเข้ามาดูเธอจึงเล่าทุกอย่างให้เขาฟังดูเหมือนว่าทั้งสองจะคุยกันเข้าใจแค่เรื่องนกตั้งแต่สูญเสียลูกสาวไปทั้งสองก็ไม่เข้าใจกันอีกเลยวันสุดท้ายก่อนที่พวกเขาจะเดินทางกลับแนนซี่จึงสอบถามเรื่องราวของหญิงสาวที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่กับคนดูแลบ้านว่ามันเกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังนี้เขาบอกแค่เพียงว่าครอบครัวของเธอให้เธออยู่ที่นี่และมันไม่ได้ผลลูกชายของเธอจมน้ำเสียชีวิตเพราะผู้เป็นแม่ก่อนที่เธอจะตามลูกไปติดๆแนนซี่เสียใจมากที่คนดูแลไม่บอกเรื่องนี้กับเธอก่อนแต่คนดูแลก็เห็นว่าเรื่องนี้มันไร้สาระเพราะเขาไม่เชื่อเรื่องผีและไม่คิดว่าจำเป็นจะต้องบอกเรื่องนี้กับใครพอเข้ามาในบ้านแนนซี่ก็ต้องมาทะเลาะกับสามีอีกครั้งและบอกกับเขาว่าเธอเห็นวิญญาณหญิงสาวและลูกของเธอวนเวียนอยู่ในบ้านหลังนี้แต่เฮกกาเองก็คิดว่าภรรยาแค่เหนื่อยพอเขารู้ว่าเธอทำงานหนักตลอดปีเขาอยากจะช่วยภรรยาของเขาแต่ทั้งสองก็ไม่เคยเข้าใจกันเลยเพราะทุกครั้งที่เธอบอกกับเขาเขามักจะไม่เชื่อในสิ่งที่เธอพูดเพราะอย่างนั้นตลอดที่ผ่านมาเธออึดอัดและไม่เคยเล่าอะไรให้สามีฟังนอกจากเรื่องงานเท่านั้นทั้งสองต้องใช้เวลาในการทบทวนเรื่องราวของตัวเองพวกเขาจึงตัดสินใจแยกกันนอนในคืนนั้นในคืนนั้นแนนซี่นอนไม่หลับเธอจึงไปนั่งสูดอากาศบนห้องใต้หลังคาและได้พบกับวิญญาณเด็กชายอีกครั้งและแม่ของเขาที่เกลี้ยกล่อมแนนซี่ช่วยเด็กชายจากแม่ของเขาและบอกกับเด็กชายว่าแม่ทำไม่ดีกับเธอและเธอไม่มีชีวิตอยู่แล้วเด็กชายได้แต่ร้องไห้และไม่เข้าใจว่าเขาทำอะไรผิดแม่ถึงทำร้ายเขาแบบนี้แนนซี่ช่วยปลอบเด็กชายและนำพาเขาไปสู่แสงสว่างก่อนที่เธอจะได้ยินเสียงร้องของผู้เป็นแม่ที่เสียใจในการกระทำของตัวเองและตัดสินใจตามไปอยู่กับลูกชายของเธอจากนั้นแนนซี่ก็ได้รู้ว่าเธอหลงทางและคิดผิดมาตลอดตั้งแต่เสียลูกสาวตัวน้อยไปเธอจึงตัดสินใจคุยเรื่องนี้กับเฮกก้าและหนังก็ได้ตัดจบไปทิ้งให้คนดูสงสัยถึงการตายของลูกเธอโดยการคาดเดาของแอดมินแอดคิดว่าแนนซี่น่าจะทำอะไรผิดพลาดกับลูกของเธอจึงทำให้เธอรู้สึกผิดกับเรื่องนี้มาโดยตลอดโดยที่เก็บเรื่องนี้เอาไว้ไม่บอกให้ใครรู้และเมื่อเธอก้าวเข้ามาในบ้านหลังนี้และได้พบเจอกับวิญญาณเด็กชายที่เสียชีวิตไปและยังคงวนเวียนหาคำตอบว่าตัวเองทำอะไรผิดทำไมแม่ถึงทำแบบนั้นกับเขาจึงทำให้แนนซี่รู้สึกผิดและยอมรับที่จะบอกเรื่องราวทั้งหมดกับสามีเพราะเธอเองก็รู้ดีว่าลูกของเธอก็คงอยากได้รับคำตอบเช่นกันและนี่ก็เป็นเพียงการคาดเดาของแอดเท่านั้นเพราะตัวผู้กำกับคงอยากจะให้คนดูจินตนาการเอาเองว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นเพราะอะไรกันแน่อาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแนนซี่อาจจะคิดว่าเธอควรที่จะเริ่มต้นใหม่ไม่จมปลักอยู่กับสิ่งเดิมๆและทำให้ครอบครัวอบอุ่นไม่เป็นเหมือนอย่างครอบครัวนี้เดวิลอิงการร่วมชม
เป็นเรื่องราวในปี1979ของมหาเศรษฐีผู้รักสันโดษอย่างลาซิเทอร์ได้เปิดบ้านแซนไพรเพอร์ต้อนรับแขกทั้ง4ที่มีโปรไฟล์สุดน่าทึ่งซึ่งประกอบไปด้วยนักประพันธ์ที่มีพรสวรรค์อย่างกายแลนดอนนักฟิสิกส์ผู้มีชื่อเสียงอย่างทาร์กไรฮาร์ดนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์คนเก่งชาร์ลอตและนักร้องนักดนตรีชื่อดังเรลดันรอสแต่แล้วพวกเขาก็ต้องเจอกับเรื่องชวนผวาจนต้องหนีตายกันออกมาเหล่าศิลปินทั้ง4ถูกนัดให้มารวมตัวกันยังลานจอดรถแห่งหนึ่งก่อนที่จะแนะนำตัวและขึ้นรถไปยังบ้านมหาเศรษฐีผู้รักสันโดษอย่างไลโอเนลลาซิเทอร์เมื่อพวกเขาไปถึงทางเดินเข้าบ้านเต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์และมีกลิ่นหอมอันเย้ายวนพร้อมกับเพลงที่เปิดสร้างบรรยากาศให้กับพวกมันทุกคนมายังห้องรับรองที่จัดเตรียมเอาไว้ภายในห้องดูหรูหราแสงไฟสลัวๆได้บรรยากาศก่อนที่จะนั่งลงเลือกเครื่องดื่มที่ตัวเองชื่นชอบและมันก็น่าแปลกมากที่เครื่องดื่มพวกนั้นเป็นเครื่องดื่มสุดโปรดของพวกเขาจากนั้นก็ได้มีเสียงประกาศดังขึ้นหากต้องการสิ่งใดดร.ซาร่าจะเป็นคนจัดการให้ภายในห้องแห่งนี้ดูน่าทึ่งตกแต่งแบบเรียบหรูและมีกลไกซ่อนอยู่ทุกที่ในตอนนั้นจู่ๆบุคคลที่พวกเขาอยากเจอก็ปรากฏตัวขึ้นไลโอเนลลาซิเทอร์ถือขวดวิสกี้ของเขาแล้วรายประวัติของมันแบบยาวเหยียดก่อนที่จะให้แขกทั้ง4ได้ลิ้มลองรสชาติแล้วเขาก็หันไปพูดคุยกับกายแลนดอนนักประพันธ์ผู้มีชื่อเสียงในยุคนี้ว่าคืนนี้ผมจะมอบของขวัญสุดพิเศษให้กับคุณเพื่อเป็นแรงผลักดันเพื่อเสริมแรงบันดาลใจให้คุณต่อไปและก็ได้กล่าวชมศิลปินทุกคนแบบเรียงตัวราวกับว่าเขาศึกษาทุกคนมาดีแล้วและอยากให้พวกเขาทำงานของพวกเขาต่อไปให้ดีที่สุดจากนั้นเขาก็โชว์ว่าในห้องนี้สามารถทำอะไรได้บ้างซึ่งมันก็มีปุ่มคอนโทรลที่สามารถเปิดเพลงอะไรหรือทำอะไรก็ได้ในห้องแห่งนี้จากนั้นเขาก็เริ่มพูดถึงของสะสมรสนิยมส่วนตัวที่ทุกคนไม่อาจคาดเดาได้ว่ามันมีมูลค่าขนาดไหนคุยไปคุยมาแลนดอนก็เริ่มสงสัยแล้วว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรกันแน่และสิ่งที่ทุกคนสงสัยที่สุดก็คือเขารวยได้ยังไงมันเป็นคำถามที่ตรงประเด็นเหมือนว่าเขาจะไม่ค่อยพอใจนักแต่ในเมื่อถามมาแล้วก็ยอมที่จะเล่าให้ฟังในสมัยที่เขายังหนุ่มก่อนสงครามโลกครั้งที่2เขาได้ลงทุนกักตุนยูเรเนียมถึงแม้มันจะผิดกฎหมายแต่มันก็สร้างรายได้ให้เป็นกอบเป็นกำหลังจากเล่าจบลาซิเทอร์ก็ถามกับนักร้องดนตรีชื่อดังอย่างเรลดอนรอสว่าคุณอยากได้อะไรถ้าหากผมจะให้คุณทำเพลงให้กับบ้านหลังใหม่ของผมแต่เรลดอนดูเหมือนจะไม่สนใจคล้ายๆกับอารมณ์ศิลปินที่มีความติดหน่อยๆเขาไม่สามารถคาดเดาอะไรได้เขาไม่รู้ว่าเพลงของตัวเองจะดังอีกหรือเปล่าเขาไม่ต้องการอะไรเลยซึ่งมันก็ทำให้ลาซิเทอร์ไม่ค่อยพอใจเท่าไรนักจากนั้นพวกเขาก็ได้เปลี่ยนเรื่องคุยแล้วดันได้ถามกลับไปว่าปืน AK สีทองที่ประดับอยู่ตรงนั้นคุณได้มันมายังไงซึ่งลาซิเทอร์ก็ได้ยกเรื่องนี้ให้แฮกเตอร์เป็นคนเล่าแฮกเตอร์ก็คือคนที่ยืนเฝ้าห้องนี้อยู่เงียบๆแต่สีหน้าของเขาดูไม่ค่อยดีเท่าไรนักในตอนนั้นเหมือนแฮกเตอร์กำลังจะพูดอะไรบางอย่างออกมาแต่ลาซิเทอร์ก็ได้พูดแทรกขึ้นมาก่อนสุดท้ายเขาก็เป็นคนเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังแต่ไม่ว่าเขาจะเล่าอะไรในเรื่องมักจะมีความลับซ่อนอยู่เสมอและเขาก็โยนไปให้ซาร่าและบอกว่าเรื่องของเธอน่าสนใจกว่าซาร่าเล่าเรื่องของเธอเรียนจบด้านโลหิตวิทยาและเธอเคยเป็นแพทย์ส่วนตัวของท่านเอกอัลกาดาฟีและบอกว่าสิ่งที่เธอเคยเจอมันโหดร้ายเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนและมักชอบใช้ความรุนแรงก่อนที่เธอจะได้มาเจอกับลาซิเทอร์เขายกย่องและให้เกียรติเธอและพวกเขาก็ยินดีที่จะทำงานร่วมกันจากนั้นเธอก็ได้นำบางอย่างออกมามันคือสิ่งผิดกฎหมายขอพูดอ้อมๆแล้วกันนะคะมันเป็นสีขาวซึ่งเธอเองก็อยากให้ทุกคนได้ลองเพราะเธอได้ใส่บางอย่างที่เธอทำการทดลองในแลบลงไปเธอกำลังทำการทดลองบางอย่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของมนุษย์หลังจากที่ทุกคนได้ลองมันทุกคนก็ตกอยู่ในภวังค์และแน่นอนว่าทุกคนก็ยังสงสัยใช่ไหมล่ะคะ
ว่าทำไมลาซิเทอร์ถึงเลือกพวกเขาทั้ง4คนมาที่นี่นั่นเป็นพรโลกที่โดดเด่นของพวกเขาและพรสวรรค์เฉพาะตัวของเขาทั้ง4ซึ่งลาซิเทอร์ต้องการเห็นปฏิกิริยาการตอบสนองอย่างลึกซึ้งของพวกเขาทั้ง4เมื่อได้เจอกับสิ่งที่เขาจะให้ดูต่อไปนี้และของชิ้นนี้ที่เขาเลือกมาแสดงให้ดูมันได้มาด้วยความยากลำบากและสูญเงินไปมากที่สุดประตูบานหนึ่งถูกเปิดออกและนำทางไปยังอีกห้องสุดทางเดินคือห้องลับที่มีรูปปั้นบางอย่างตั้งอยู่พวกเขาเดินดูรอบๆและกำลังสงสัยว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคืออะไรกันแน่นักฟิสิกส์ผู้มีชื่อเสียงอย่างทาร์กไรฮาร์ดเมื่อได้เห็นก็บอกว่ามันคือโทเทมพลังงานโบราณส่วนความคิดเห็นของนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์ชาร์ลอตต์เธอบอกว่ามันดูคล้ายกับอุกกาบาต ที่ตกลงมาและแตกกระจายและนี่คือเหตุผลว่าทำไมลาซิเทอร์ถึงเรียกพวกเขามาในวันนี้เพื่อต้องการให้พวกเขาวิเคราะห์ว่าสิ่งนี้มันคืออะไรเพราะพวกเขาได้นำมันไปตรวจสอบเบื้องต้นแล้วแต่กลับไม่พบหลักฐานอะไรเกี่ยวกับมันเลยมันเอ็กซเรย์ไม่ได้มวลของอะตอมก็ไม่ปรากฏไม่ว่าจะหายังไงสิ่งนี้ก็ไม่ปรากฏอยู่ในตารางธาตุอะไรเลยแต่ทาร์กไรฮาร์ดกลับรู้สึกว่ามันมีพลังงานมหาศาลอยู่ในนี้แต่สำหรับกายแลนดอนเขาคิดว่ามันเป็นเพียงก้อนหินก้อนหนึ่งเท่านั้นในตอนนั้นแลนดอนรอสที่กำลังสูบบุหรี่อยู่เขาได้พ่นควันบุหรี่ใส่มันและเห็นว่ามันดูดเอาควันนั้นเข้าไปและมันทำให้เขาตกใจมากลาซิเทอร์เดินเข้าไปและสัมผัสกับมันเขาชื่นชมความงามของมันด้วยความหลงใหลจากนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆจนทำให้ทุกคนถึงกับปวดหัวในตอนนั้นก็ได้มีบางอย่างกำลังจะออกมาหินก้อนนั้นได้แตกออกแล้วปรากฏให้เห็นสัตว์ประหลาดที่อยู่ด้านในมันดึงดูดทุกคนเข้าสู่ภวังค์ภาพตัดไปที่ด้านนอกแฮกเตอร์กำลังนั่งฟังเพลงอย่างสบายใจแต่แล้วจู่ๆเสียงสัญญาณของบ้านก็ดังขึ้นตอนนี้ทุกคนในห้องกำลังแย่ร่างกายของพวกเขาดูแปลกๆเหมือนกำลังจะย่อยสลายกายแลนดอนโดนตรวจสอบจากนั้นร่างของเขาก็ระเบิดชาร์ลอตต์และรอสกำลังร้องขอความช่วยเหลือมีเพียงแค่ซาร่าที่ตกอยู่ในภวังค์และเดินเข้าไปหามันเธอได้สัมผัสเจ้าตัวประหลาดที่อยู่ตรงหน้าจนร่างกายของเธอล้อมรวมไปกับมันชาร์ลอตต์และรอสวิ่งหนีออกมาได้และขับรถหนีไปอย่างทุลักทุเลเหลือก็เพียงแค่ลาซิเทอร์ที่ยังคงอึ้งและช็อกอยู่ตรงนั้นจากนั้นเจ้าตัวประหลาดนั่นก็เข้ามาจัดการและดูดกลืนตัวเขาเข้าไปเหมือนกับว่าเจ้าสิ่งนี้มันสามารถดูดกลืนทุกคนที่อยู่ใกล้ตัวเข้าไปหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับมันและทำให้มันเติบโตขึ้นในตอนนั้นแฮกเตอร์ได้หยิบปืนเพื่อเข้าไปจัดการกับมันแต่มันก็ไม่ได้ผลมันยิงแสงบางอย่างคล้ายกับไฟฟ้าใส่ตัวของแฮกเตอร์ทำให้ร่างของเขาแตกสลายจากนั้นเจ้าตัวประหลาดนั่นก็ได้ออกจากบ้านเดินทางผ่านท่อระบายน้ำเพื่อเข้าไปในเมืองและหนังก็ได้ตัดจบไป